ุณผู้ชมครับการจัดการขยะในชุมชนเมืองเป็นโจทย์ที่ยังคงต้องหาทางแก้นะครับมาวันนี้ธนาคารขยะอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ตอบโจทย์อย่างในพื้นที่ชุมชนตลาดบางเขนเขตหลักสี่นะครับที่หยุดดำเนินการธนาคารขยะมากว่า4ปีแล้วนักข่าวพลเมืองเกรียนเจอเก๋าภาควิชาวารสารศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพลงพื้นที่แล้วก็ตั้งคำถามกับเรื่องนี้ครับธนาคารขยะของชุมชนตลาดบางเขนในซอยวิภาวดีรังสิต25เขตหลัก4กรุงเทพมหานครดูเงียบเหงาและถูกปล่อยทิ้งร้างมากว่า4ปีมีขยะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งมูลนิธิสุพรรณนิมิตนำโครงการธนาคารขยะเข้ามาสนับสนุนให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้จากการขายขยะและสร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมนางวันลีเทิดไตรรงกรรมการชุมชนตลาดบางเขนเล่าให้ฟังว่าต้องปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปเพราะไม่มีใครอาสาเข้ามาช่วยทำเวลาทำงานจริงไม่ค่อยมีคนร่วมมือแต่เวลาอยากได้อยากได้ค่ะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาไว้อย่างนี้ก่อนจนฝ่ายจะพร้อมกันชาวบ้านชุมชนส่วนใหญ่รู้สึกว่าธนาคารขยะไม่จำเป็นเพราะนำขยะไปขายเองจะได้เงินเร็วกว่าไม่วุ่นวายหลายขั้นตอนที่คนไม่ให้ความสนใจเนื่องจากเป็นชุมชนเมืองไม่ใช่ชนบทจึงต่างคนต่างอยู่ไม่มีใครสนใจก็เอามาลงแค่นี้เอามาลงไว้เฉยๆค่ะไม่คิดว่าไม่จำเป็นนะคะเพราะว่ามันไม่ได้รวมตัวกันเหมือนต่างจังหวัดนายประสงค์ธนีหงอาชีพรับซื้อของเก่าเจ้าเดียวในชุมชนกว่า50ปีแล้วได้อธิบายถึงสาเหตุที่ชาวบ้านไม่นำขยะมาขายให้กับธนาคารขยะเพราะส่วนใหญ่ทิ้งที่ถังขยะหน้าบ้านขวดพลาสติกเศษเหล็กกระดาษลังจะเก็บไว้รอขายให้กับคนมารับซื้อนี่จะสิ่งแต่พวกขยะที่ใส่ถังอ่ะพวกเศษอาหารพวกแต่พวกเป็นขวดเป็นอะไรนี่คงไม่ทิ้งหรอกพ่อก็เก็บไว้ขายให้เขาเองขณะที่นายวันชัยสุขชูศรีเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครยอมรับว่าเก็บขยะในคลองสายนี้ที่ติดกับชุมชนตลาดบางเขนวันละ 2,000 ตันต่อวันส่วนมากจะเป็นขยะจำพวกโฟมและพลาสติกประมาณครับลำนึงก็ประมาณ 500 กิโล 5,000 ตันวันต่อวันนะ 1,000 ตันสองลำเรือละมีพลาสติกโฟมอะไรอย่างเนี้ยที่นอนอะไรอย่างเนี้ยโครงการธนาคารขยะอาจยังไม่ตอบโจทย์คนในชุมชนและมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันแต่ทุกคนยังอยู่ร่วมกันได้คงต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจและการปลุกจิตสำนึกให้ชาวบ้านร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้